อันนี้เป็นต้นเขาบอกว่าเขารออยู่ให้ตามจับให้ได้สักทีรถเนี่ยถูกทุบถูกพังใครก็ไม่รู้ไปดูภาพกันค่ะนั่นนะเข้ามาแล้วนะดูเหมือนเล็งมาแล้วว่าจะเอาคันนี้ผู้ชายคนนึงรูปร่างสันทัดใส่เสื้อแจ็คเก็ตแล้วเรียบร้อยทุบใส่หมวกกันน็อกด้วยนะสีดำแดงมาอำพรางใบหน้าแล้วคุณดูเกิดอะไรกันขึ้นเหมือนเรียกกันอ่ะเหมือนรู้จักกันนะคะปรากฏว่าลงมือทุบไฟหน้ารถค่ะกระโปรงแล้วก็กระจกรถยนต์แล้วมอเตอร์ไซค์คันที่ขับมาไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วยนะคะเขาเป็นใครเขาคือใครเนาะเขาคือใครนะเกิดขึ้นช่วงเที่ยงนะคะของ28พฤศจิกายนในหมู่บ้านจัดสรรพัฒนาการ44ลงในเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท 5.2 ตั้งคำถามว่ารับงานใครมาทุบรถน่ะแก้ไขอะไรได้ทำไมไม่พูดคุยเจรจากันสังเกตเบื้องต้นนะคะเขาบอกว่าเอ๊ะมันเป็นการขัดแย้งของผู้คนในหมู่บ้านหรือเปล่าแล้วมีการจ้างวานคนอื่นข้างนอกมาทุบรถทำลายข้าวของหรือเปล่าแต่หมู่บ้านนี้เขามีรปภ.ไงคะก็เลยกลายเป็นการตั้งข้อสังเกตว่าทำไมคนนอกเข้าออกง่ายจังแล้วทำไมไม่แลกบัตรถ้าแลกบัตรก็จะได้รู้ตัวตนก็เลยสันนิษฐานว่าก็เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันหรือเปล่าที่อนุญาตให้เขาเข้ามาหรือเปล่าอันนี้ตั้งข้อสังเกตเฉยๆนะคะชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เยอะละค่ะหลังดูคลิปฟันธงว่าเป็นความขัดแย้งของคนในหมู่บ้านนี่แหละบางคนบอกว่าตรงจุดจอดรถเนี่ยมันเป็นจุดกลับรถของหมู่บ้านหรือเปล่านะเขาตั้งคำถามนะคะเป็นสาเหตุให้คนไม่พอใจกันหรือเปล่าบางคนบอกเอ๊ะเป็นเรื่องของการต่อเติมบ้านล้ำเขตกันหรือเปล่าหรือเป็นเรื่องที่เขาหมั่นไส้กันนะใครเป็นอะไรกับใครก็เจ้าของรถน่าจะพอเดาๆได้นะคะว่าตัวเองมีปัญหากับใครบ้างนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของคนข้างนอกทั้งนั้นล่ะค่ะสุดท้ายนักข่าวเดี๋ยวเรารอถามสัมภาษณ์เจ้าของรถแล้วกันนะคะค่ะเพราะเนี่ยมันมีความเสียหายเกิดขึ้นเนาะไม่ว่าจะทำลายทรัพย์สินหรือว่าจะทำร้ายร่างกายไม่ควรทั้งนั้นเลยข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง